สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสถือว่าเป็นรถบิ๊กไบค์แนวทัวริงอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจเอามากๆสำหรับ New Honda NC750X โฉมใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวกันไปในฝั่งยุโรปและญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แล้วส่วนประเทศไทยเรานั้นมีลุ้นเปิดตัวด้วยอย่างแน่นอนครับภายในปี2021นี้ดูจะเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ New Honda NC750X เป็นรถในแนวทัวริงในพิกัดเครื่องยนต์745cc 2สูบเรียงแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ฟนะครับที่ได้รับการอัปเดตให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจากการปรับปรุงระบบท่อไอเสียและวาล์วกันใหม่ให้แรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นอีก4 bhp นะครับมาเป็น 58.8 bhp รวมไปถึงแรงบิดที่เพิ่มขึ้นด้วยทำให้ตัวรถนั้นมีการไต่ความเร็วในช่วงกลางถึงปลายที่ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องโหมดการขับขี่ใหม่ทำงานร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าปรับระดับ traction control ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีได้3ระดับด้วยกันเพื่อให้การควบคุมรถนั้นดีขึ้นแล้วก็มีการปรับอัตราทดเกียร์ DCT นะครับที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็แบบปรับเองนะครับทำให้การทดเกียร์นั้นดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาภายนอกนั้นได้ทำการปรับรายละเอียดกันใหม่อย่างในเรื่องของรูปทรงไฟหน้าแบบไฟ DRL LED นะครับแฟริงหน้ากากชิลด้านหน้าและอื่นๆนะครับภาพรวมแล้วมันจึงดูมีความเฉียบคมและก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้และที่สำคัญก็คือการปรับโครงสร้างรถกันใหม่ให้มันมีน้ำหนักที่เบาลงกว่าเดิมถึง6กิโลกรัมด้วยกันต้องมารอติดตามกันว่าจะมีการเปิดตัว New Honda NC750X โฉมใหม่นี้ในประเทศไทยเราอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี2021นี้อย่างแน่นอนครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส